เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผีแบบที่คุณรัชนีพูดนะแต่ชาวบ้านเขาเชื่อนะว่าเป็นเรื่องของปอบรอปอบไปสิงหมาหมากัดวัวแล้วจะกินตับวัวไส้ทะลักครับปอบสิงวัวเอ้ยสิงอะไรนะเขาบอกปอบสิงวัวปอบสิงหมาไอ้ปอบสิงหมาหมาไปกัดวัวไส้วัวทะลักเขาบอกว่าลักษณะมันเหมือนปอบจะกินตับนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านอำเภอรัตนบุรีครับเขาเชื่อว่าหมาน่าจะเป็นหมาผีปอบหรือหมาที่ถูกผีปอบสิงมาขย้ำวัว2วันครับตายไป3ตัวนะฮะนอนตายในสภาพที่ไส้ทะลักนะคุณรัชนีโอ้โหแผลนี่เวอร์วะมากนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ครับตอน3ทุ่มกับ4ทุ่มกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านนะฮะกำนันบรรเจิดก็ลงพื้นที่นะเอาไก่ผสมยานะครับทำให้เกิดซึมเนี่ยนะไก่ผสมยาทำให้ซึมใช่ไหมไปวางตามจุดต่างๆที่คิดว่าหมาเนี่ยจะตะเวนออกหากินในบริเวณป่ายูคาแล้วก็ทุ่งนาเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าการตายของวัวมาจากอะไรกันแน่หมาผีปอบหรือว่าเป็นหมาจริงๆกันแน่นี่เขาจะพิสูจน์นะถ้าจริงหมากลุ่มนั้นมาจากที่ไหนแล้วมีเจ้าของหรือเปล่าเพราะเหตุใดถึงต้องมากัดวัวนะครับตายไปตั้ง3ตัวแล้วบรรยากาศทุ่งนาครับขับรถไปมันทั้งเงียบสงัดทั้งอะไรมืดโอ้โหผู้สื่อข่าวผู้นำผู้บ้านไปรอ3ชั่วโมงครับไม่พบอะไรผิดปกติอะไรเลยได้ยินแต่เสียงหมาหอนโหยหวนเป็นระยะระยะโหยหวนด้วยตลอดทั้งคืนฤดูนี้เป็นฤดูติดสัตว์หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่แล้วเลยไม่เยอะแล้วติดสัตว์ในเดือนพฤศจิกาธันวาคมนี้ไม่ใช่แล้วหอนทำไมอ่ะเอาหมาหอนสมัยก่อนก็เห็นผีแน่นอนแล้วครับนั่นละสิท่านผู้ใหญ่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดมาตั้งแต่มกราแล้ว มีวัวถูกหมากัดตายไป5ตัวแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าของวัวเห็นว่าเป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างล็อตไวเลอร์กับหมาไทยความสูงเท่ากับเข่าคนว่างั้นนะตัวใหญ่นะมากัน3ตัวไล่กัดกินวัวแล้วก็ไล่จับนะครับหมาฝูงนี้ก็เป็นหมาที่ฉลาดมากว่างั้นนะมันเอาตัวรอดเก่งมากแล้วพวกนี้มันก็จะอาศัยอยู่แถวป่าป่าช้าท้ายหมู่บ้านดึกๆมันถึงจะเข้าหมู่บ้านมาเพื่อมากัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้านตอนนี้ก็เป็ดไก่ก็ตายไปเยอะมากแล้วมันก็เลยหันมากัดกินวัวครับเอาวันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ใหญ่บอกว่าก็เอายาซึมไปวางดักนะเพื่ออยากจะจับหมา3ตัวนี้ให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้ตัวครับได้ยินแต่เสียงหอนโหยหวนชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ายังจับหมาฝูงนี้ไม่ได้จะต้องเดือดร้อนต่อไปวัวที่อยู่ตามทุ่งนาก็คงจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากลัวจะโดนหมากัดที่สำคัญคือหมาผีปอบหรือเปล่าก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับโอ้ลักษณะการกัดนี่ไส้ทะลักลักษณะการกัดนี่เหมือนเขาสันนิษฐานเลยอ่ะเหมือนถูกปอบสิงอ่ะมันจะกินตับไตไส้พุงอย่างเดียวเลยโอ้โหไปฟังท่านผู้ใหญ่ครับมันเป็นหมาเลยเขาบอกว่าเหมือนเป็นหมาแบบพันผสมมากค่ะมันจะตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่อ่ะไม่เหมือนหมาพื้นบ้านทั่วไปนะคะแล้ววันนั้นที่เขาเห็นคือมันกำลังทำอะไรคะกำลังไล่ล่าเหรอหรือว่าไม่ค่ะวันนั้นนั่นกินค่ะกำลังกินวัวตัวเล็กอยู่กินนี่กินอะไรฮะกินพวกเครื่องในค่ะแต่ว่าตัวเล็กตัวนั้นน่ะคือกินเนื้อไปก่อนแล้วแหละแล้วก็ไปกินเครื่องในมันด้วยแต่อีกตัวนึงเนี่ยคือมันตกน้ำเนาะมันกินไม่ได้ก็ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักทีเพิ่งครั้งแรกนี่แหละค่ะสรุปแล้วตอนนี้เท่ากับวัวเราถูกหมาขย่ำนี่ไปประมาณกี่ตัวแล้วคะทั้งหมดแล้วกี่ตัวถ้าพวกหมู่3มี3ตัว3ตัว5เนาะคุณยายบางใช่5ตัวทั้งหมด5ตัวแล้วเนาะภายในระยะเวลากี่วันก็5ตัวเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่ปีใหม่เนาะเราก็อยากให้พิสูจน์นะมันน่ากลัวตรงไหนรู้มั้ยคุณรัชนีคือถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยกลัวก็กลัวคนด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถ้าเป็นหมาตัวใหญ่ๆพวกนั้นอ่ะอ๋อก็จะกัดคนมันจะเล่นงานคนด้วยหรือเปล่าวะสิกลัวว่ามันจะไม่ได้เล่นงานเฉพาะวัวสิอ้าว